เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาค่ะ Also แล้วยัง Your ticket purchase นะคะ will help our school ไม่เพียงเท่านั้นนะคะการ purchase แปลว่าการซื้อค่ะการซื้อตั๋วนะคะจะช่วยโรงเรียนของเราล่ะคะแล้วก็ and when you the school และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอะไรกับโรงเรียนนะคะ it helps the entire community นะคะมันจะช่วยเหลือ entire แปลว่าทั้งหมดค่ะ community ก็แปลว่าชุมชนค่ะมันจะช่วยชุมชนทั้งหมดด้วยนะคะเขาบอกว่าการซื้อตั๋วเนี่ยช่วยโรงเรียนแล้วก็ตอนที่คุณทำอะไรโรงเรียนเนี่ยมันก็ช่วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะดังนั้นข้อ17คืออะไรข้อ17 choice เขาให้มา help หมดเลยก็คือเขาต้องการจะสื่อว่าตอนที่เมื่อไหร่ที่คุณช่วยโรงเรียนมันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนใช่ไหมมันก็มี present past นะคะ future แล้วก็ past perfect tense นะคะเรามาดูกันข้อนี้นะคะเราสังเกตจากทั้งพารากราฟนะเขาไม่ได้พูดถึงอดีตเลยใช่ไหมดังนั้นเราตัดข้อที่เป็นอดีตออกไปก่อนไหมก็คือข้อ2นะคะกับข้อ4ค่ะนี้อยู่ในรูป past เนาะเหลือข้อ1กับข้อ3ค่ะอันนี้บ่งบอกถึงอนาคตนะนี่บ่งบอกถึงปัจจุบันค่ะหรือว่าเป็นพวก fact นะคะ tense เนี่ยก็คือ fact นั่นเองเรามาดูค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณช่วยการซื้อตั๋วของคุณอ่ะยังจะช่วยเหลือโรงเรียนแล้วด้วยเนี่ยและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอย่างนี้ต้องช่วยเหลือโรงเรียนใช่ไหมช่วยเหลือโรงเรียนเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือทั้งคนทั้งชุมชนเลยถ้าอันนี้เราใส่ verb tense future ไปเราจะแปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะช่วยเหลือโรงเรียนใช่ปะมันช่วยเหลือชุมชนทั้งหมดเราสังเกตนะคะ tense ข้างหลังเนี่ยมันเป็น present เหมือนกันนะคะดังนั้นข้างหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็น future เลยปะมันก็ควรจะเป็น present เหมือนกันค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องเลยก็คือข้อ1ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับ fact นะคะเป็นข้อมูลหนึ่งเราสามารถใช้ tense present simple tense ได้เลยค่ะตอบ help เฉยๆเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ